ไม่ถึง5นาทีได้ยินเสียงเคาะห้องเขาดันประตูเข้ามาใช้มีดจี้เลยค่ะเขาเอาโทรศัพท์เราไปหาเหยื่อรายใหม่มันพวกโรคจิตอะพี่ในความรู้สึกเราก็พิมพ์ไปถามเขาว่าพี่คะที่นี่หรอหนูมาถึงแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูคุณไม่มีอะไรหรอก็เลยเข้าไปเขาควักมีดอะจี้เราเลยมึงไปนั่งทำตามที่สั่งแล้วจะไม่เจ็บตัวมึงรู้จักกูไหมกูอะเด่นภูมิรู้จักกูไหมเราเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นผู้ร้ายสำคัญเพราะว่าก่อเหตุซึ่งมีพฤติกรรมมาตรฐานแล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ยข่มขืนเนี่ยต่อเนื่องเราก็ได้ประกาศสืบจับไอปอมเป็นโปรไฟล์เป็นโมเดลลิ่งทักมาส่วนตัวเลยว่ารับงานไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแจ้งจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้ตอนแรกเราปฏิเสธนะคะเพราะว่าระยะทางด้วยระยะทางการเดินทางมันไกลเขาก็เลยเพิ่มจำนวนเงินมาแล้วก็ให้ค่ารถตั้งหากอะไรตั้งหากเงี้ยค่ะเราก็เลยตกลงไปเขาให้บัตรเสร็จก่อนเท่าไหร่20,000ค่ะค่ารถตั้งหากเขาบอกไหมว่ากี่โมงถึงกี่โมงตอนแรกเขาไม่ได้แจ้งเขาให้หนูออกเดินทางเลยวันนั้นวันที่เท่าไหร่วันที่7ค่ะตอนวันที่7ตอนตี2แล้วก็ออกเดินทางเลยก็จะถึงกรุงเทพประมาณวันที่7ตอน6โมงเช้าพอไปถึงช่วงเช้าเขาแจ้งว่าลูกค้าติดประชุมอยู่นะให้เราเปิดห้องรอคือระหว่างที่เราไปเปิดห้องรอเราก็ได้ทำการเปิดห้องใช่ไหมคะแล้วเราได้ให้เงิน500บาทกับพนักงานไปเราก็คิดว่าโอเคเราไปรอในห้องเพื่อรอรับเงินทอนโรงแรมที่ไหนคะเป็นโรงแรมแถวจรัญค่ะไม่ถึง5นาทีได้ยินเสียงเคาะห้องแล้วก็เปิดแง้มดูเพราะว่าห้องอ่ะมันไม่มีตาแมวหรือว่าช่องอะไรเลยเราก็เลยต้องเปิดประตูแง้มดูแต่เปิดประตูแล้วไม่ใช่พนักงานแล้วก็ไม่ใช่ทางลูกค้าเราดันประตูเข้ามาเราดูทั้งหมดว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าเราแน่นอนหน้าตาค่ะคือเห็นแววตาด้วยการแต่งตัวตอนแรกแจ้งว่าเป็นลูกค้ามาเลเซียดันประตูเข้ามาใช้มีดจี้เลยค่ะจริงๆค่ะ
ก็คือเขาใช้มีดจี้แล้วด้วยแรงเราไม่สามารถสู้เขาได้ไม่สามารถดันประตูดันกลับไปได้ใช้มีดจี้แล้วก็กลัวตายด้วยความกลัวตายเราก็ต้องใจดีสู้เสือก็ทำตามที่เขาบอกถ้าเราไม่ทำเขาจะตบตีเราก็คือห้ามทำตัวน่าสงสารให้ทำตัวล่าเริงให้สนุกให้เอนจอยไปกับเขาค่ะก็คือถ้าเราร้องไห้หรือทำตัวน่าสงสารหรือไม่ทำตามที่เขาบอกเขาก็จะตบตีเราบีบคอตกที่หน้าตกที่หน้าแล้วก็บีบคอมีหนักสุดก็คือเตะเสยคางก็คือเราทำได้แค่ยกมือไหว้ที่หนูขอโทษพูดแค่นี้ได้แต่ยกมือไหว้ขอโทษเขาเขาบอกว่าบังคับให้เราทำถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังคับให้เราทำตามที่เขาบอกทุกอย่างจนถึงวันที่8ตอนกลางคืนแล้วคือเราก็ไม่มีแรงแล้วคือเราก็บอกเขาแล้วว่าไม่ไหวแล้วพี่มันอาการเหมือนจะตายเลยเขาก็ไม่ทำอะไรเราต่อแต่เขาเอาโทรศัพท์เราไปหาเหยื่อรายใหม่โดยเข้าไปหาในกลุ่มไลน์พิตตี้แต่พิตตี้แต่ละคนที่เขาเลือกคือจะต้องเลือกที่โปรไฟล์ที่มีเครื่องประดับเยอะๆค่ะแล้วก็ทักแชทไปบอกว่าจำนวนเงินเท่านี้บอร์ดงานไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวลาพิตตี้โทรมาเหมือนพิตตี้แต่ละคนอ่ะเวลารับงานเขาจะโทรเช็คก่อนว่าเป็นผู้หญิงจริงไหมที่เราคุยกับเขาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราคุยคือด้วยความที่หนูไม่เคยรับงานด้านนี้หนูก็จะไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะเวลาหนูพูดอะไรหนูก็จะแบบติดขัดทำให้พิตตี้แต่ละคนที่หนูคุยไม่เชื่อใจหนูครั้งหนึ่งที่เราส่งข้อความกลับไปหาเพื่อนเราว่าอย่ามาแล้วเราก็ลบข้อความก็คือเขาเห็นว่าเราลบข้อความเขาเห็นว่าเราติดก็ใช้ด้ามมีดยัดเข้าไปในช่องคลอดเราเขาบอกว่าถ้ามึงติดอีกรอบนึงนะครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ด้ามนะครั้งต่อไปอาจจะไม่ใช่ด้ามนะอาจจะเป็นปลายนะมันพวกโรคจิตอะพี่จนกระทั่งเขาใช้ไลน์ของเขาเองทักไปหาเหยื่อรายที่2แต่ว่ารอบนี้เขาจะคุยด้วยแต่ว่าใช้เสียงเป็นกระเทยแล้วก็บอกว่าเราก็ยังอยู่ในงานทั้ง2กระเทยแล้วก็เราอยู่ในงานนะปลอดภัยนะมาได้นะอะไรอย่างเงี้ยจนเหยื่อรายที่2เชื่อเขาก็เลยมาตอนเหยื่อมาถึงเขาให้เราอ่ะเป็นคนตะโกนเรียกแต่ตอนนั้นคือมีดก็จี้เราก็อยากส่งซีแค่เขานะว่าให้หนีไปอะไรเงี้ยแต่คือมีจี้อยู่ข้างหลังเนี่ยประตูดูเฉย
ก็ตะโกนบอกว่าเข้ามาได้เลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหยื่อรายที่สองก็เลยเข้ามาแล้วก็เลยตกเป็นเหยื่อเหมือนตกเป็นเหยื่อเหมือนที่เขาทำกับเราทักมาเป็นวันที่8เมษาช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าละตัวเขาปอมเป็นเงินจัดหาเด็กเอ็นเตอร์เทนนะพอดีมีลูกค้าสนใจพี่เห็นลายหนูอยู่ในลายกลุ่มทำจุดเป็นแค่เธอว่าเออเนี่ยตัวพี่เองที่อยู่หน้างานมีน้องด้วยผู้หญิงคนหนึ่งให้น้องเขาพูดว่าโอเคน้องอยู่ตรงนี้จริงๆนะให้เราเชื่อใจแล้วก็เรียกมันออกไปพอไปถึงเขาบอกว่าเนี่ยเข้ามาตรงนี้มาตรงนี้เราก็เอกใจว่าทำไมมันเป็นโรงแรมม่านรูดก็พิมพ์ไปถามพี่คะที่นี่หรอหนูมาถึงแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตอบเลยมาเขาก็แค่ขับแล้วก็เราเปิดหน้าต่างจะถามพนักงานก็มีเสียงตะโกนออกมาจากด้านในห้องว่าพี่เข้ามาได้เลยค่ะเป็นเสียงผู้หญิงในมันมาจนถึงนี่แหละลงเข้าไปดูคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยเข้าไปก็เจอเห็นน้องผู้หญิงอ่ะยืนใส่ผ้าขนหนูอยู่แล้วเขาก็ปิดประตูเลยตอนนั้นอ่ะเรางงแล้วทำไมน้องเขาถึงใส่ผ้าขนหนูแล้วตัวลูกค้าตัวเขาอ่ะใส่แมสใส่หมวกปิดบังใบหน้าปิดประตูเสร็จแล้วเอาโซฟาดันเลยเหมือนกันเราหนีอ่ะพี่เขาควักมีดอ่ะจี้เราเลยมึงไปนั่งทำตามที่สั่งแล้วจะไม่เจ็บตัวแนะนำตัวเลยรู้จักกูไหมกูอะเด่นภูมิรู้จักกูไหมมึงเอาโทรศัพท์มาเอากระเป๋าตังมาเอาตังมาไปหมดเลยเอาโทรศัพท์มามึงปลดล็อกรหัสปลดอยู่นี่เขาก็เข้าไปดูไลน์กลุ่มในแชทได้เลยว่าเราอะมึงเคยด่ากูไหมเคยประจานกูปะไปไล่ดูแต่ตัวเราอะเราลบแชทตลอดแล้วมันก็จะไม่มีโอเคมันดูแล้วไม่มีบอกมึงโชคดีนะมึงไม่เคยด่ากูมึงเคยดูดยาไหมเสพยาเป็นไหมไม่เคยค่ะมึงมานั่งนี่นั่งเลยมึงทำตามที่กูบอกเขาให้เรานั่งเขานั่งบนเตียงมีจี้มาเลยทำตามที่กูบอกมึงอะอย่ามาฉลาดถ้าไม่อยากเจ็บตัวถ้าพูดง่ายๆไม่มีอะไรมึงลองถามที่ด้านดูน้องมันก็ค่ะพี่ค่ะทำตามที่เขาบอกไปเถอะน้องพูดมันจะชอบพูดถึงไอ้ผิดเหล็กมันบอกว่ามึงเคยดูคดีไอ้ผิดเหล็กไหมมึงอยากโดนแบบนั้นไหมแต่กูไม่มีหีบให้มึงลงไปนอนตายหรอกถ้ามึงไปบอกใครหรือถ้ามึงแจ้งความครั้งหน้ากูจะล่อมออกอีกกูจะฆ่ามึงบังคับให้เราดูดเสพยาอีกแล้วก็ต้องมาทำให้เราต่อแล้วก็ที่เสร็จเขาก็บังทำแบบนี้สลับกันระหว่างเสพยากับล่วงละเมิดเสพยาล่วงละเมิดเสพยาล่วงละเมิดจนเช้าพี่หนูเล่าความอยากกลับบ้านบอกว่ามึงอยากกลับบ้านหรอถ้ามึงอยากกลับบ้านมึงรอไอ้คนออกมาให้กูสิหาคนมาแทนตัวมึงหาคนมาแทนตัวมึงเ
ครึ่งหนึ่งว่าคิดแล้วว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยฉันต้องหนีแล้วจะหนียังไง